ถ้าจัดอันดับคนในวงการบันเทิงผมก็อันดับ6นะครับเพียงแต่ผมไม่มีปาเต้ใส่เพียงแต่ผมไม่มีทองใส่เหมือนเอ็นดีพม่าอย่าให้ผมบอกนะว่าทำอะไรกินบอกได้ไหมคะซึ่งผมว่าไม่ดีต่อการกระทำเพราะฉะนั้นคนเมียนมาอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าการกระทำแบบนี้ไม่ดีแล้วคนคนนี้ก็ไม่ได้หากินในประเทศเมียนมาหากินอยู่แถวสีลมนะฮะไม่รู้ทำอะไรแถวนั้นบริษัทเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาคนพม่าต้องดีหมายถึงว่าอิมเมจพม่าต้องดีกว่านี้อย่าให้คนแบบนี้ทำลายนะฮะแล้วตอนนี้ผมทราบว่ามาติดต่อเช่าบ้านเพื่อจะอยู่แบบถาวรนะฮะจากอยู่คอนโดซึ่งกำลังทำเรื่องยื่นขออยู่ถาวรแบบ work permit permanent ประมาณ1ปีเป็นอย่างต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เจอที่ไหนนะเดี๋ยวเจ้าตำรวจจับเพราะมากล่าวหาข้อความเท็จนะฮะบอกไว้ก่อนพฤติกรรมของมิสเตอร์ฮัททูเอ็นดีเมียนมานะครับที่เป็นมือกระชากมงกุฎของแต่ก็คือนางงามของเมียนมาที่มาประกวด MGI 2024แล้วได้รองอันดับ2ไปแล้วไม่พอใจบอกไม่โอเคนะควรจะได้ที่1นะบอสวัตเขาก็เห็นใจก็เลยบอกว่าก็เลยยังไม่ปลดอะไรหรอกก็ยังให้ตำแหน่งยังให้โอกาสอยู่ปรากฏว่าไลฟ์สดสวนเลยเมื่อวานบอกก็ไม่ต้องมาให้ไม่เอานะมาประกวดเพื่อจะได้ที่1เท่านั้นนะไม่ได้จะมาเป็นที่2รองใครแล้วขอประกาศยืนข้าง ND อุ้ยจบเลยนะครับจบเลยปรากฏเมื่อวานนี้เองเนี่ยในการแถลงข่าวชี้แจงของคุณณวัฒน์เนี่ยต้องบอกว่าเดือดเหมือนกันนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ผมขออนุญาตใช้คำว่าลากไส้มิสเตอร์ฮัททูเอ็นดีของเมียนมาคนนี้เนี่ยซึ่งไม่ธรรมดานะครับเป็นคนที่มีพฤติกรรมต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างจะอันตรายนะครับโดยคุณณวัฒน์เนี่ยมีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พูดถึงมิสเตอร์ฮัททูเนี่ยซึ่งเป็นเอ็นดีของMGI เมียนมานะครับของทางแต่เนี่ยนะติดเงินเรื่องค่าเจ้าภาพนะครับผัดแล้วผัดอีกไม่ยอมจ่ายนะครับทยอยจ่ายอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วก็พาดพิงหลายเรื่องนะคุยประมาณ20เดือน7วันที่20เดือน7คุณวัฒน์มีการโชว์แชทที่คุยกับมิสเตอร์ฮาทูนนะครับคุยกันล่าสุดในแชทเนี่ยคือวันที่20เดือน7โทรที่เห็นในแชทคือที่โทรเนี่ยคือโทรไปทวงเงินล้วนๆเลยนะมีปัญหาเรื่องเงินก้อนที่3นะถ้าไม่ยอมจ่ายทันทีบอกว่าเดี๋ยวมาไทยจะจ่ายถึงเวลาแล้วเงียบหายคนพวกนี้มีวิธีพูดครับคุณวัฒน์บอกจำนวนเงินถือว่าเยอะข้อกำหนดตามสัญญานะก็เป็นคนที่ติดหนี้ติดสินและหนึ่งนะที่สำคัญนะครับคุณวัฒน์บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่กัมพูชาตอนนั้นเนี่ยที่มีปัญหากันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากมิสเตอร์ฮาทูเหมือนกันนะเขาไม่จ่ายเงินที่จ่ายเนี่ยบางก้อนเนี่ยก็ไปคุยกับคนไทยมาไปเอาเงินคนไทยมาจ่ายด้วยนะเสียไปหลักล้านแล้วยังไม่ได้คืนนี่คือสิ่งที่ ND เมียนมาสร้างปัญหาทำให้ตัวของแต่ดูซีเรียสแล้วก็มีแต่ปัญหาไปหมดคุณวัฒน์บอกนะครับว่าขอวิงวอนคนพม่านะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อผู้ชายคนนี้ทางที่ดีเนี่ยขับไล่ออกจากประเทศไปเลยตอนนี้เนี่ยมาอาศัยประเทศไทยอยู่นะทำตัวเป็นมาเฟียนะอย่างกับแก๊งอุ้มหนีอ่ะฮะอุ้มนางงามออกจากงานไปเลยเห็นไหมคุณวัฒน์บอกว่าวิงวอนคนเมียนมาสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่น่ารักเลยทำเหมือนกับซ่อนเร้นนางงามอยากให้เข้าใจว่าแบบนี้มันทำกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอิมเมจของพม่าเนี่ยต้องดีกว่านี้ภาพลักษณ์ของพม่าต้องดีกว่านี้อย่าให้คนแบบนี้มาทำลายคุณวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวเจอที่ไหนเนี่ยจะให้ตำรวจจับนะเพราะถือว่าเป็นการไปพูดใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นคนนี้จะให้ตำรวจจับนะแล้วคุณวัฒน์ก็เชื่อว่าอะไรทำให้ตัวของแต่เนี่ยมั่นใจว่าตัวเองจะต้องได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้สูงขนาดนั้นสูงขนาดนี้น้องถูกหลอกไหมภาพที่เอามงกุฎออกจากหัวเนี่ยเป็นภาพที่อุบาทนะแล้วก็ใช้การอุ้มนะทำแทนเขาหมดจนทุกวันนี้เนี่ยนะคุณวัฒน์บอกว่าน้องเป็นคนมีความสามารถมีสมองนะแต่น้องไม่ได้ใช้เลยเพราะคนอื่นใช้แทนหมดนะถ้ามาประกวดเองเนี่ยน่าจะได้เหมือนกันนะมงกุฎคุณวัฒน์บอกแต่ได้18มงกุฎนะครับแล้วก็มีการพูดอีกในหลายๆประเด็นนะนะคุณวัฒน์บอกว่ารู้นะพม่าที่พม่าเนี่ยยังอยู่ไม่ได้เลยนะคนสีลมเนี่ยเขารู้กันดีนะตัวของมิสเตอร์ฮาทูเนี่ยนะไปอยู่แถวสีลมที่ทำงานเขาอยู่แถวนั้นลองไปฟังครับ
เพราะฉะนั้น popular vote เขาได้อันดับ3ไม่1ไม่2ส่วนข้อกล่าวหาที่3ที่บอกผมจะขายมงกุฎให้เขา 25,000 เหรียญสหรัฐกระจอกมากเป็นการโกหกก่อนหลังนะเพิ่มตัวเลขเยอะๆเห็นกันหน้าตาผมนิดนึงมันยังพอที่จะทำความเข้าใจได้ 25,000 เหรียญสหรัฐจะเอาไปทำไมผมจะเอาคุณไปทำไมเดี๋ยวผมโชว์อะไรให้ดูสักนิดนึงผมจะเอาไม่ได้โชว์ว่าผมรวยนะผมไม่ได้คิดจะโชว์แต่ว่าคนที่วนเวียนมาโหวตน่ะมันหนักหนาสากรรจ์ขนาดไหนนะฮะเราจะไปสนใจอะไรเรื่องจำนวนแป๊บนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พูดอะไรเนี่ยก็พยายามเข้าใจหน่อย total amount trans amount this year แต่ผมไม่รู้นะ complete หมดหรือเปล่านะนี่ผมแคปมาจากระบบที่เราทำระบบของเราเองที่จะต้องโอนคุณอ่านเป็นภาษาไทยสิ 119,953,416 เยอะป่ะถ้าโอนหมดก็คือจบนะแปะ 25,800 คุณจะไปทำอะไรเราหากินอะไรซื้อดีออร์ยังไม่ได้2ชุดเลยชุดที่ผมใส่นะก็เกือบ 20,000 นะวันนั้นน่ะถึงแม้ใส่แล้วจะดูเป็นสำเพ็งพหุรัตน์ไม่เหมือนหรอ 10,000 นี่คือเหรียญนะไม่ใช่บาทนะเพราะว่าชุดนี้ซื้อจากอเมริกาคุณดูนะ trans amount ผมขอเปิดให้ดูคร่าวๆคุณดูเวทีเรา popular ขนาดไหนคุณจะมาเอาเงินอะไรของคุณอันนี้ transfer เป็นเงินบาทให้แล้วนะเพราะว่ามันเข้ามาในระบบมันก็จะให้โชว์เฉพาะหน้าแพลตฟอร์มที่เห็นขึ้นมาปึกๆๆนะฮะบริษัทเราไม่ได้ยากจนถ้าจัดอันดับคนในวงการบันเทิงผมก็อันดับ6นะครับเพียงแต่ผมไม่มีปาเต้ใส่เพียงแต่ผมไม่มีทองใส่เหมือน ND พม่าอย่าให้ผมบอกนะว่าทำอะไรกินบอกได้ไหมคะไม่รู้ก็เรื่องของเขาอยากทำอะไรก็ทำเป็นสิทธิส่วนบุคคลถามถึงได้กล้าเรื่อง3ข้อที่เขาใส่ร้ายพี่นวัดเนี่ยค่ะจะทำไงได้อะเพราะเขานึกว่าคนพม่าเชื่อคนง่ายผมจะวิงวอนคนพม่านะครับว่าอย่าเชื่อผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้ชายคนนี้จะทำให้คนพม่าดูไม่ดีในสังคมโลกและทำให้ประเทศพม่านั้นเกิดรอยตำหนินะขับไล่คนนี้ออกนอกประเทศเถอะแต่เขาก็ยังไม่อยากอยู่พม่าหรอกเชื่อผมตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่ประเทศไทยแล้วทั้งทีมยังอยู่กันหมดนะแต่ว่าเขาชอบทำสไตล์มาเฟียเมื่อวานนี้ไปเอาพาสปอร์ตออฟฟิศที่โรงแรมมันก็เป็นห้องประมาณนี้ถูกไหมออฟฟิศอ่ะก็ใหญ่ประมาณสถานที่นี้ต้องไปกันทั้ง 5-6 คนไปทำไมนะฮะก็ทำเหมือนเดิมมาอีกแก๊งอุ้มหวีนะฮะอุ้มอะไรอุ้มหนีแก๊งอุ้มหนีอ่ะก็ไปรอเอาพาสปอร์ตก็ให้น้องมาเอาคนเดียวก็ได้แต่ไม่ให้น้องพูดตอนนี้ผมอ่ะอย่าวิงวอนคนเมียนมาทุกคนว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้บอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้ว่ามุมไหนจนวันนี้น้องยังไม่ได้คุยกับใครสักคนน้องไม่ได้คุยกับทีมงานสักคำน้องไม่เคยได้ปริปากเพราะเขาสั่งห้ามไม่ให้พูดไม่ให้ติดต่อใครนี่เขากำลังจะทำลักษณะเหมือนซ่อนเร้นอำพรางสิทธิและการกระทำที่ประหลาดมนุษย์มากซึ่งผมว่าไม่ดีต่อการกระทำเพราะฉะนั้นคนเมียนมาอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าการกระทำแบบนี้ไม่ดีแล้วคนคนนี้ก็ไม่ได้หากินในประเทศเมียนมาหากินอยู่แถวสีลมนะฮะไม่รู้ทำอะไรแถวนั้นบริษัทเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาคนพม่าต้องดีหมายถึงว่าอิมเมจพม่าต้องดีกว่านี้อย่าให้คนแบบนี้ทำลายนะฮะแล้วตอนนี้ผมทราบว่ามาติดต่อเช่าบ้านเพื่อจะอยู่แบบถาวรนะฮะจากอยู่คอนโดซึ่งกำลังทำเรื่องยื่นขออยู่ถาวรแบบ work permit permanent ประมาณ1ปีเป็นอย่างต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เจอที่ไหนนะเดี๋ยวจะตำรวจจับเพราะมากล่าวหาข้อความเท็จนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าคุณใส่ร้ายคนแต่ว่าขอโทษนะถ้าจะใส่ร้ายอ่ะมาเรียนรู้วิธีการกันใหม่นะฮะเอาอะไรให้มันสมเหตุและสมผลอย่าพูดในสิ่งที่แบบเปิดแล้วเรามีหลักฐานแล้วคุณตายขอถามพี่นวัดค่ะในมุมของพี่นวัดมองว่าอะไรที่ทำให้เขามั่นใจว่าเขาจะได้ตำแหน่งสูงกว่านี้ผมว่าน้องเองอ่ะผมว่าน้องเองถูกหลอกมาตลอดถูกหลอกถูกบิ้ว
ผมก็ชัดเจนนะครับว่าสำหรับ National Director ที่หลายคนถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับเขาก็คือเราไม่ทำงานหากินด้วยยกเลิกสัญญาอยู่แล้ว 100% เราคงทำงานกับคนประเภทนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราก็ให้โอกาสหลายๆรอบแล้วสำหรับฮัททูนะครับเราบอยคอตตลอดชีวิตไม่ต้องมาทำงานร่วมกันไม่ต้องมาเจอกันนะครับก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรสำหรับน้องแต่หลายคนถามว่าจะเอายังไงกับน้องนะครับสำหรับน้องแต่ second runner up ผมยังเก็บพื้นที่ว่างไว้ให้ผมยังไม่เอาใครเข้าแล้วก็ยังไม่คิดจะหาคนแทนเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีคนแทนไหมไม่มีครับยังคงเดินสายกันแบบนี้เพราะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าน้องตื่นมาจากมนบ้าๆบอๆของใครบางคนแล้วรู้จักความจริงมากขึ้นน้องก็จะกลับมาเป็น second runner upไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ